ครับสวัสดีครับก็ไม่ได้ตกปลาหลายวันเลยครับดีว่าปีนบันไดแล้วเจ็บหลังนะครับก็เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ได้ตกปลาเลยครับพอดีวันนี้อาการดีขึ้นนะครับก็พอดีเลิกงานไวครับก็เลยมาเดินตกปลาของลำเนินสะดวกนะครับตรงบริเวณหลัก2นะครับครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับคลองที่ผมชอบมาเดินบ่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีครับถึงแดดจะร้อนแต่ลมก็เย็นนะครับสามารถเดินตกปลาได้เรื่อยๆนะครับปลาที่ตกก็เป็นพวกปลากระสูปลาชะโดปลาเสืออย่างเงี้ยครับปลาช่อนนี่ก็มีครับอันนี้อุปกรณ์ที่เลือกใช้นะครับคันคุยอิงครับสองขีดสี่ปอนด์ครับลอกไดว่าพิกซี่นะครับสาย PE 0.6 สายหน้า10ปอนด์ครับเหยื่อที่เลือกใช้ก็เป็นประเภทเหยื่อเป็นซิ่วครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ปลาที่นี่ตัวไม่ใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าครับว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเน้นหลักๆคือปลากระสูบครับบางทีมันก็มีปลาชะโดปลาช่อนปลาเสือมาบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูครับจะรอดไหมวันนี้โดนละครับโดนนะครับวิ่งตีเลยครับตอนนี้นี่ครับชะโดชะโดของดำเนินสะดวกครับสวัสดีครับคือสปอนเซอร์หน่อยครับสปอนเซอร์ขวดหนึ่งครับสปอนเซอร์ครับเท่าไหร่ครับ10บาทครับขอบคุณครับโดนยังไงครับนี่เป็นปลากระสูบจุดนะครับ
าก็สูบจุดครับไปลองข้างครับเรียบร้อยกับเหยื่อเพนซิลโดนครับนี่ครับเป็นกระสอบจุดอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารีบปล่อยดีกว่าครับตัวนี้เจอฟูงครับงานนี โดนครับสุดจุดอีกหนึ่งตัวฟูเขาครับเจอฟูแล้วครับอีกหนึ่งตัวโดนครับตอนนี้เป็นกระสอบขีดครับกัดเหยื่อดูโอโตโต้ครับเ
ดูโอโตโต้นะครับสุขีด